รุปว่าเค็มนิดนึงนะคะเลยหัวเราะดูไม่ชิดเองต้องใส่พริกแห้งไม่ใส่อะไรแต่คงต้องรีชอบทุกชิดเองถ้าชอบเกาหลีไวเคลียร์พบกับซอนะคะวันนี้ก็จะพาออกมาทำกิมจินะคะกิมจิข้างนอกนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเป็นกิมจิอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะมีต้นไม้ด้วยนะคะสวยมากเลยเอามาอิลึมเว่ยเหรอเมชินกดนะคะอันนี้เป็นกดดอกไม้ของมันนะคะเดี๋ยวจะมาทำใกล้ๆนะคะเดี๋ยวให้แม่ทำนะเอามาอยู่กันอีใจไหนโยเอามาแฮะเอามาต้องอยู่ตรงนี้เข้าเลยเข้าเลยเออนี่นะคะ
วันนี้สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวให้คุณแม่ทำนะคะโอเคดีเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเอามาใช้ชิมันเยอะมีอันนี้นะคะมีหัวหอมแล้วก็มีต้นหอมแล้วก็มีใบผักแป้นนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะมีผักกาดขาวนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีเครื่องที่ต้องเตรียมไว้ก็จะมีแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำเลยค่ะโอเคค่ะก็จะใส่แป้งลงไปนะคะกุชชูอะไรอ๋อใช่พริกกับกระเทียมปั่นชูกระจกสุกุมกุชชูอะไรมาอันนี้ค่ะอันโอเคนะคะเดี๋ยวเข้าไปชิมก่อนนะคะสรุปว่าเค็มนิดนึงนะคะเลยหัวเราะวันนี้เป็นคลิปสนุกนะคะเป็นคลิปแรกนะคะที่ออกมาทำข้างนอกนะคะเตรียมนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่กระปุกนะคะนี่เลยค่ะเก็บอุปกรณ์แป๊บนึงนะคะใส่กระปุกเลยค่ะแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาไปใส่ไว้ในตู้เย็นได้เลยนะคะก็ประมาณสัก3วันนะคะใส่ไว้ในตู้เย็นก็ทานได้นะคะหรือว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันยังไม่เปรี้ยวนะคะแล้วก็รอก่อนก็ได้ค่ะรู้สึกว่าเริ่มเปรี้ยวค่อยออกมาทานก็ได้ค่ะหรือจะทานวันนี้เลยก็ได้นะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปแบบว่าออกมาทำกิมจิข้างนอกนะคะแม่นะคะมีเวลาว่างนะคะก็แล้วก็มีต้นไม้ตรงนี้มันสวยด้วยค่ะซอก็เลยอยากทำคลิปทำกิมจิเล็กๆน้อยๆนะคะเนี่ยค่ะพอได้ให้ดูน่ารักนะคะต้นไม้ก็สวยแล้วก็ทำกิมจิไปด้วยค่ะยังไงซอก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูแล้วก็มารับชมนะคะเดี๋ยวซอจะให้ดูนะคะแม่ทำเสร็จแล้วนะแม่ก็หันหลังให้กับกิมจิแล้วไปทำอะไรต่อเดี๋ยวไปดูค่ะนี่ค่ะเราทำกิมจิเสร็จแล้วดูสิทิ้งซอเลยดูแล้วก็ไปเก็บผักต่อนะคะเก็บผักมินเนแลต่อนี่ค่ะเก็บอู้โทรศัพท์เก็บมินเนแลต่อเฉยเลยอีลืมบ่อยใหญ่เยอะมินเนแลผักฟันสิงโตนะคะเนี่ยค่ะผักป่าค่ะบ๊ายบายออกมาI don't know.